ช่องเดิมค่ะชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับวันนี้คือต้นต้นอะไรอ่ะกะเพราต้นพริกมะเขือเทศต้นนี้ต้นอะไรใบยี่หร่าใบยี่หร่านะครับแล้วก็ต้นมะม่วงใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับอันนั้นออกลูกแล้วนะอันนั้นออกลูกแต่ยังเขียวอยู่อันนี้ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกพริกก่อนนะครับนี่นะครับตอนนั้นนะครับต้นมะม่วงนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ใบกะเพราเยอะมากนี่นะครับอันนี้พริกก็เรียงจากนู้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงที่ออกลูกตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนะครับลูกมะเขือเทศกำลังออกดอกเลยนะครับก็รู้สึกว่าแมลงวันเยอะแล้วมดเยอะอยู่นะครับโอเคเนี่ยนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะปลูกไปแล้วนะครับผู้ช่วยของเราก็คือคุณย่านะครับทำอาหารให้เรานะครับคุณย่ามาช่วยหน่อยครับเดี๋ยวเราจะต้องขุดดินนะครับเราจะต้องขุดดินเดี๋ยวเราจะปลูกพริกก่อนนะครับจะย่างหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จนะครับต้นไหนที่เราเพิ่งทำใหม่เราต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับบางทีก็จะมีดินเลอะมือบ้างนะครับผมเอาดินจากนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยตัดดินจากข้างล่างมาถึงตรงนี้ค่อยๆกระทำนะครับผมจะปลูกต้นพริกก่อนแล้วเราต้องรดน้ำต้นไม้นะครับดูสิมือผมเริ่มหมดแล้วนะครับเป็นหลายภูเขาเลยนะครับผมก็ไม่อื่นก็ใช้เอามาทำเป็นต้นไม้แบบให้เขาสูง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 ไวๆนะครับทุกคนครับอันนี้คล้ายๆรากเลยเนาะเนี่ยครับไอ้เส้นเนี่ยครับเส้นเนี่ยใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คิดเลยคิดเองเลยนะครับอันนี้นะครับต้นพีกอันนี้เป็นภูเขาโอ้โหอันนี้ภูเขาสูงกว่านี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นรูโบโกเลยเดี๋ยวผมทำตรงนี้ก่อนตอนนี้นะครับก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไปซ้อมกับต้นนะครับ